โอเคครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับตอนนี้เรามาถึง 1,000 ซับสไครต์แล้วครับเอยินดีจริงๆเพราะว่าเรื่อง 1,000 ซับเนี่ยผมไม่คิดว่าบางทีมันอาจจะถึงช้ากว่านี้ไงแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะถึงเร็วขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนเราด้วยการกดซับสไครต์นะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับผมอ่ะจะเน้นในรูปแบบของการสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ในรูปแบบของฉบับของมือใหม่สำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยอยากจะบอกว่าช่องผมเนี่ยช่วยได้แน่นอนครับก็ทำไมเราถึงมาทำช่องแนวนี้เนี่ยครับมันก็น่าจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าตอนเด็กๆอ่ะผมได้มีโอกาสที่จะลองไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแต่ในช่วงนั้นน่ะคือการสอนอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่รู้เรื่องไงตอนช่วงนั้นผมอายุอยู่ประมาณ12ปีเวลาเราสอนเนี่ยพ่อแม่เราก็ไม่ได้สอนแล้วก็ให้ทางแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนในช่วงวัยช่วง12 13เนี่ยมาช่วยสอนว่าเอ้ยมาขี่ยังไงซึ่งผมก็ได้ลองไปแล้วลองไปลองมาล้มบ้างแปะบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องล้มแต่ในการที่เพื่อนมาสอนเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำถูกหรือเขาทำผิดใช่ไหมเลยทำให้เรามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในหลายต่อหลายรอบและในแบบที่หนักที่สุดสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนที่ผมอะไปปาดหน้าคนท้องล้มเสร็จปุ๊บเขาเกือบแทงอันนั้นก็คงเป็นอุบัติเหตุที่หนักที่สุดของผมครั้งหนึ่งเลยทีเดียวและหลังจากนั้นผมก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆเพื่อไปทำงานไปเรียนด้วยทำงานด้วยเนาะในจังหวะช่วงนั้นอะก็ได้มีโอกาสที่จะไปฝึกสอนเขาเรียกว่าฝึกต่อไม่ได้ต้องเรียกว่าไปเรียนกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งของพื้นที่ของจันทบุรีอ่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะไปฝึกซ้อมขับขี่อะไรประมาณเนี้ยก็ทำให้มีทักษะการคล่องตัวที่สูงขึ้นขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นเจอในสิ่งต่างๆแล้วก็เราก็เริ่มรู้แล้วว่าทำไมเราถึงล้มบ่อยเราถึงขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุยังไงและหลังจากนั้นครับมันเกิดความแบบเราเริ่มขี่สนุกเราเริ่มชอบไงพอเราเริ่มชอบปุ๊บเราก็ได้มีโอกาสที่จะไปลงคอร์สต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบเบสิกคอร์สแอดวานซ์คอร์สหรือจะเป็นแบบคอร์สใหญ่ๆแบบพวกขี่ล้อกวยจิมคาน่าหรือแม้กระทั่งแบบลงแท็กขนาดใหญ่หรือเรซซิ่งแท็กทางยามาฮ่าเรซซิ่งคลินิกอย่างเงี้ยโอ้โหเขาได้จัดโครงการมาแบบค่อนข้างที่จะเอื้อต่อเรามากๆเราก็เป็นคนคนนึงที่ค่อนข้างจะชื่นชอบในการขับขี่ใช่ไหมเราก็ไปลงตามรายการตรงนั้นไปลงแข่งบ้างลงคอร์สไปก็อย่างที่เห็นก็จะมีถ้วยอยู่ด้านหลังเนาะซึ่งอยากจะบอกว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากส่วนใหญ่ก็เป็นการขี่ด้วยความแบบชื่นชอบอย่างเดียวเป็นงานอดิเรกขี่ได้สนุกสนานแล้วก็เก็บเหล่าถ้วยนี้คือประสบการณ์ชีวิตของผมครับและหลังจากนั้นผมก็ได้แบบมีโอกาสที่จะมาอยู่เป็นนานๆเนาะเราก็ได้มีโอกาสจากการแบบเป็นผู้เรียนก็สู่ผู้สอนผมก็ได้มีโอกาสที่จะไปสอนน้องๆในกลุ่มของเพื่อนๆก่อนก็ลองแบบสอนลองดูก่อนเออขี่อย่างนี้นะอย่างนี้นะซึ่งเราก็จำจากพี่ๆเขามาแล้วเราก็มาสอนต่อสอนต่อแล้วเราก็หาความรู้เพิ่มสอนต่อแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทำแบบเป็นพื้นที่คอร์สใหญ่ๆก็เป็นแบบพวกปรับพื้นฐานการขับขี่ซึ่งมีแบบคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของผมได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเราก็แบบยินดีจริงๆฮะซึ่งหลังจากนั้นผมทำคลิปไปตรงนี้ก็เริ่มมีคนที่จะมาให้ผมเนี่ยมาสอนแบบตัวต่อตัวแต่การที่มาแบบขับขี่แบบปลอดภัยแบบเบื้องต้นที่ขี่ไม่เป็นเลยเงี้ยหรือแม้กระทั่งเสริมทักษะตรงนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่วางใจให้ผมช่วยสอนเดี๋ยวผมจะขึ้นรีวิวให้ดูติ๊กบอกเลยว่าครบครันจริงๆก็จะเป็นไปไม่ได้เลยครับว่าถ้าหากไม่มีเพื่อนๆ เนี่ยผมคงทำคลิปเหล่านี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเราหัวข้อเราคอนเทนต์ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเกิดจากปัญหาจากเพื่อนๆทั้งนั้นคือในส่วนของคอนเทนต์เนี่ยผมมาพยายามจะหาปัญหาสำหรับคนที่ขี่รถแบบมือใหม่หรืออาจจะมีติดขัดเรื่องไหนเนี่ยเรามาแก้ไขเอามาจัดการเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รับความรู้แบบรู้วิธีแก้ไขแบบเบื้องต้นซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าผมก็ไม่ได้เก่งเหมือนเดิมฮะแต่ผมพอที่จะแบบรู้ทักษะพอที่จะขี่ได้แล้วก็จะแบ่งปันได้อย่างถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกเล็กๆที่อยากจะขอบคุณเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะมีเป็นแบบเป็นการทำคลิปที่เยอะขึ้นอยากจะแบบอยากได้เรื่องไหนเนี่ยบอกผมได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้โอเคแบบตามสั่งให้เลยเนาะ
แล้วก็ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับเราอาจจะมีทำรูปแบบของออฟไลน์ออนไลน์การขยายงานให้มากขึ้นบางทีเราจะแบบเป้าหมายสูงสุดเนี่ยคือการถ่ายทอดการขับขี่ปลอดภัยให้กับเพื่อนๆหลายๆคนให้ได้เยอะมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นแบบพ่อแม่รุ่นลูกอย่างเงี้ยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ขับขี่พอเราปลอดภัยเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับผมก็คืออีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนๆในด้านของการขับขี่นั่นเองครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับและถ้าอยากให้ช่องของเราดำเนินต่อไปได้ก็อย่าลืมมาสนับสนุนช่องของเราในช่องทางต่างๆด้วยนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ MRF คอร์สครับโอเคไม่ตึงไปใช่ไหมถือว่าโอเคใช่ไหมโอเคเนาะโอเคฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ